สวัสดีครับผมนุธนวุฒิคงจันทร์นะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่หมู่บ้านคีรีวงศ์ตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะครับและยังมีบรรยากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยเราลองไปดูกันนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไรและบรรยากาศจะดีสักแค่ไหนเราไปลองติดตามชมกันได้เลยครับท่ามกลางวงล้อมแห่งขุนเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งต้นน้ำบนเทือกเขาไหลผ่านหล่อเลี้ยงชุมชนน้อยใหญ่โดยรวมณบริเวณที่ราบที่เป็นแอ่งกระทะตรงกลางระหว่างเขาเพนเขาหอยสังเขาริงโรและเขาหลวงซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่ได้รับการกล่าวขานยกย่องในวงกว้างว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างเป็นบ้านที่อยู่ในวงล้อมของขุนเขาและมีบรรยากาศที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือบ้านคีรีวงศ์ครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่กลุ่มการทำทุเรียนกวนนะครับในหมู่บ้านคีรีวงศ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมขั้นตอนการทำได้เลยนะครับครับป้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ อยากจะสอบถามว่าการทำทุเรียนกวนเนี่ยมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างครับก็คือเอาทุเรียนกวนนะคะมาใส่กระบอกขนมจีนค่ะแล้วบิดออกมาเป็นเส้นแล้วก็มาตัดให้ขนาดเท่าๆกันแล้วก็มาห่อค่ะแล้วก็มาย่างอย่างน้อยต้อง24ชั่วโมงค่ะย่างเผื่อให้ทานอาหารเดี๋ยวมันก็หลายความชื้นถึงมันจะหอมหอมกลับมากเนี่ยค่ะกินกลับมากมันจะเข้าไปข้างในทําให้ทุเรียนหอมอันนี้ที่ย่างเสร็จแล้วค่ะอันนี้ย่าง24ชั่วโมงแล้วค่ะแล้วก็เก็บเดี๋ยวไปแพ็คกิ้งเลยมันจะเก็บได้นานถึง2เดือนค่ะมันจะไม่ขึ้นราค่ะมันมีแต่แห้งลงค่ะถ้าว่าไม่ย่างนะคะมันจะเก็บได้แค่10วันเพราะว่าทีนี้เขาไม่ได้ใช้สร้างกันบูดค่ะก็กวนเสร็จแล้วเขาก็บรรจุปี๊บแล้วก็เอามาอ้อนี่นะคะทุเรียนที่ใช้ก็เป็นทุเรียนพื้นบ้านนะคะทุเรียนพันธุ์นี้ใช้ไม่ได้มันจะมีน้ำมันครับก่อนอื่นก็ขอบคุณคุณป้ามากนะครับที่ได้มาให้ความรู้กับพวกเราในการทำทุเรียนกวนนี้นะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูในกลุ่มต่อไปนะครับว่าจะเป็นกลุ่มอะไรเดี๋ยวติดตามชมได้เลยนะครับนะคะเรามีทรัพยากรที่ดีแล้วก็สวยงามในคีรีวงศ์นะคะก็เลยมีการทำกลุ่มอาชีพขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะของกลุ่มลูกไม้ที่เราทำกลุ่มอาชีพขึ้นมาเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าในลักษณะเป็นการทำกลุ่มอาชีพที่ทำของที่ระลึกนะคะในคอนเซปต์ที่ว่าเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะคะธรรมชาติไม่ใช้แล้วเราหยิบธรรมชาติที่เหลือใช้แล้วจากธรรมชาติเนี่ยนะคะขึ้นมาทำเครื่องประดับอันนี้ก็เป็นลูกพระเจ้า5พระองค์นะคะถ้าเราสังเกตใกล้ๆจะลักษณะจะเหมือนพระนั่งสมาธิอยู่5องค์นะคะก็ข้างหลังจะเป็นลายดอกพิกุลเนี่ยค่ะอันนี้ใครพกติดตัวไปก็คุ้มครองป้องกันภัยนะคะแล้วก็
กิจการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะค้าขายดีเส้นนี้จะเป็นรวมทั้งหมดเลยนะคะเป็นลูกไม้ที่เราใช้มาทำเครื่องประดับทั้งหมดจะอยู่ในเส้นนี้หมดเลยนะคะเริ่มจากอันแรกอันนี้จะเป็นลูกสบ้านะคะลูกสบ้าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลุทธลักษาหรือว่าพุทธาอินเดียนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้มงคลที่พระศิวะใส่เป็นสายประคำ108เม็ดนะคะถ้าเราสังเกตที่สายประคำที่พระศิวะใส่นะคะอันนี้นะคะลุทธลักษาหรือลุทธลักก็ได้หรือพุทธาอินเดียภาษาไทยเรียกง่ายๆพุทธาอินเดียนะคะอันนี้คือลูกไม้หลุมพอเป็นลูกไม้เมล็ดแรกเป็นลูกไม้พันธุ์แรกที่เราเอามาทำคือเราเอามาทำในกลุ่มลูกไม้เราคือตัวนี้ค่ะที่ทำพวงกุญแจนะคะลูกหลุมพอนะคะตัวนี้จะเป็นลูกหมามุ้ยเมล็ดหมามุ้ยนะคะนี่เป็นหอยเบี้ยค่ะแล้วก็ตามด้วยลูกสวาดนะคะแล้วก็ไอ้ที่เรานำมาใช้ตกแต่งนี่ก็อันนี้จะเป็นเมล็ดไม้เม็ดไม้ก็คือแกลบนะคะแกลบที่เขาใส่ไม้ที่แทนที่เขาจะทิ้งใช่ไหมคะเขามาอัดเป็นเม็ดนะคะก็เขาเรียกเม็ดไม้อันนี้ก็จะเป็นกะลาค่ะอันนี้ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะที่เป็นที่เรียกว่าเศษวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาตินะคะกลุ่มลูกไม้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนะคะได้มาลองศึกษานะคะได้ลองมาดูกันว่าเอ๊ะกลุ่มลูกไม้ของเราหน้าตาของเมล็ดหมามุ้ยที่ทำเครื่องประดับแล้วเป็นยังไงนะคะมาศึกษากันได้นะคะก็เข้ามาที่หมู่บ้านคีรีวงศ์นะคะก่อนที่จะข้ามสะพานคีรีวงศ์ค่ะให้เลี้ยวซ้ายนะคะจากสะพานเข้ามาประมาณ400เมตรซ้ายมือจะเจอกลุ่มลูกไม้นะคะก็มาดูเสน่ห์ของเขาเรียกว่าอะไรนะเมล็ดนะคะเมล็ดหรือพืชของไทยเรานะคะที่สามารถที่จะเอาไปสู้กับต่างประเทศได้นะคะใครอยากเรียนถักอยากทำด้วยฝีมือตัวเองนะคะมาถึงคีรีวงศ์แล้วได้ของที่ระลึกไปจากฝีมือตัวเองก็เชิญได้ที่กลุ่มลูกไม้เรายินดีที่จะสอนให้นะคะจะได้เป็นของที่ระลึกกลับไปนะคะครับเป็นไงบ้างครับกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนคีรีวงศ์แห่งนี้นะครับที่อยู่กันแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาตินะครับและหมู่บ้านแห่งนี้นะครับยังเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาลองสัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับแล้วก็ลองมาสัมผัสกับบรรยากาศที่ร่มรื่นณหมู่บ้านแห่งนี้นะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับอย่าไปไหนให้กลับใต้บ้านเรา